วัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าท้องฟ้าจำลองเชียงใหม่นั่นเองครับอยู่ห่างจากสนามบินเชียงใหม่เพียงแค่ 12.4 กิโลเมตรเองครับถ้าขับรถมาเองก็ประมาณ21นาทีก็ถึงแล้วครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าอุทยานนะครับที่นี่ก็ค่อนข้างกว้างนะครับมีหลายตึกหลายอาคารเลยครับอาคารนี้เป็นอาคารสำนักงานนะครับก็สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะครับส่วนด้านหน้านี้เป็นอาคารหอดูดาวนะครับที่เราจะเข้าไปก็คืออาคารนี้นะครับอาคารนี้มีชื่อว่าอาคารท้องฟ้าจำลองนะครับเพื่อนๆสามารถมาจอดรถที่หน้าอาคารนี้ก็ได้นะครับอาคารนี้จะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินจากชั้นที่3นี้กันนะครับด้านขวามือนี้ก็จะเป็นโดมท้องฟ้าจำลองนะครับก็น่าเสียดายมากเลยครับที่เขาห้ามถ่ายภายในครับผมส่วนจุดนี้ก็จะเป็นนิทรรศการดาราศาสตร์นะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับเขาจะมีบอกข้อมูลของดวงดาวต่างๆในระบบสุริยะจักรวาลของเรานะครับและส่วนด้านล่างนี้นะครับเขาก็จะบอกข้อมูลของยานสำรวจระบบสุริยะต่างๆครับผมเขาก็จะบอกว่ายานดวงไหนเคยไปสำรวจดาวดวงไหนมาแล้วบ้างนะครับส่วนในกล่องใสๆนะครับก็เป็นโมเดลจำลองของยานต่างๆนะครับที่เขาทำได้ออกมาค่อนข้างสมจริงเลยครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็เป็นนิทรรศการท่วงทำนองแห่งดวงดาวครับผมเดินมาจุดนี้นะครับก็จะเจอกับร้านจำหน่ายของที่ระลึกนะครับภายในร้านก็มีของเยอะแยะมากมายเลยครับที่ชั้น3ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูชั้น2กันต่อเลยนะครับที่ตรงจุดนี้นะครับก็จะมีบอกเวลาให้บริการต่างๆของในอุทยานนะครับรู้สึกว่าที่นี่จะหยุดทุกวันจันทร์นะครับผมรวมถึงมีแผนผังแสดงตำแหน่งอาคารของอุทยานนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องกระจกนะครับภายในก็จะมีอุกกาบาตจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับผมมีหลายแบบเลยนะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นโต๊ะของดร.ระวีภาวิไลนักดาราศาสตร์รุ่นแรกของไทยครับผมส่วนนี้คือกล้องโทรทัศน์นะครับที่สร้างโดยดร.ระวีภาวิไลและคณะครับถัดไปบริเวณนี้นะครับมีชื่อว่าจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.ครับตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์แล้วก็มีบอกขั้นตอนการเข้าช่วยเหลือผู้คนนะครับในภาวะที่เกิดภัยพิบัติต่างๆด้วยครับถัดไปก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับนักภูมิสารสนเทศนะครับตรงนี้ก็จะมีเครื่องมือและอุปกรณ์จริงนะครับที่ใช้ตอนเกิดภัยต่างๆด้วยครับจุดต่อไปนะครับก็เป็นความรู้เกี่ยวกับนักภูมิอากาศวิทยานะครับเราสามารถหมุนตรงนี้เพื่อหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับตรงจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.นี้นะครับผมว่าเขาจัดนิทรรศการได้ลงตัวมากๆเลยนะครับและเขายังมีอีกหลายโซนให้เราได้เลือกชมเลือกดูอีกเยอะเลยครับโซนถัดไปนี้นะครับก็น่าจะเกี่ยวกับวิทยาการทางการแพทย์ต่างๆนะครับอย่างในจุดนี้นะครับเขาก็ให้ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรชีวการแพทย์นะครับก็คือการพัฒนาและการสร้างอวัยวะเทียมนะครับให้กับผู้พิการนั่นเองครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้นนั่นเองครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นเครื่อง CT สแกนจำลองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ของยาชนิดต่างๆนะครับและตรงนี้ก็ยังมีบอกความรู้เกี่ยวกับการเอาสมุนไพรนะครับมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคต่างๆด้วยครับนี่ก็คือต้นพญายอครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับนักคิดค้นและพัฒนาวัคซีนนะครับก็จะมีบอกขั้นตอนการผลิตวัคซีนก่อนที่จะมาฉีดให้มนุษย์ด้วยนะครับสามารถหาความรู้ได้เยอะเลยนะครับจากจุดจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.ครับระหว่างทางที่เราจะเดินไปชมจุดถัดไปนะครับก็จะมีงูดองอยู่ด้านล่างตรงนี้ด้วยครับเดินมานิดนึงก็จะถึงจุดถัดไปแล้วนะครับจุดนี้มีชื่อว่า Basic Astronomy นะครับหรือดาราศาสตร์ขั้นพื้นฐานนั่นเองครับตรงจุดนี้นะครับถ้าเรามองไปด้านบนนะครับก็จะเห็นเป็นดาวแบบนี้ครับ
ไปดูโซนที่1กันเลยนะครับโซนนี้ก็จะเป็นการจำลองการหมุนของดวงจันทร์รอบโลกนะครับว่าจะเกิดข้างขึ้นข้างแรมได้อย่างไรนะครับผมพี่ๆน้องๆก็สามารถหมุนทดลองกันตรงนี้ได้เลยนะครับไปดูโซนที่2กันต่อเลยนะครับโซนที่2ก็มีชื่อว่าโซนทริสนะครับเป็นการจำลองการเกิดขึ้นของกระแสน้ำนั่นเองครับเพื่อนๆก็สามารถหมุนทดลองกันได้เหมือนเดิมนะครับด้านซ้ายมือก็เป็นการหมุนของดวงจันทร์ส่วนด้านขวามือก็เป็นการหมุนของโลกนั่นเองครับผมถัดไปก็เป็นโซนที่3นะครับโซนนี้เป็นโซนเกี่ยวกับแสงนะครับเขาจะบอกว่าแสงที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับมีสีอะไรผสมอยู่บ้างนะครับถัดไปก็เป็นโซนที่4นะครับโซนนี้เขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดรังสีคอสมิกนะครับรังสีคอสมิกคืออะไรรังสีคอสมิกก็คือรังสีลึกลับที่เกิดขึ้นมาจากนอกโลกนั่นเองครับผมต่อไปโซนที่5นะครับโซนนี้เขาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตกลุ่มดาวบนท้องฟ้านั่นเองครับเขาก็จะบอกวิธีการดูกลุ่มดาวนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้ทดลองดูด้วยครับมาถึงโซนที่6กันแล้วนะครับโซนที่6มีชื่อโซนว่าซีซั่นนะครับโซนนี้เขาก็จะบอกเกี่ยวกับการที่โลกเรานะครับหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วจะทำให้เกิดฤดูกาลขึ้นแบบไหนบ้างนะครับที่ด้านหลังโซน6นะครับเขาก็มีบอกด้วยครับว่าทำไมเราต้องดูดาวในที่มืดนะครับต่อไปก็โซนที่7นะครับโซนนี้เขาจะบอกเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงนะครับของดาวต่างๆในระบบสุริยะจักรวาลของเรานะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับเขาก็จะมีชุดทดลองเปรียบเทียบน้ำหนักบนดวงดาวต่างๆนะครับผมก็มาลองยกกันดูได้นะครับรู้สึกว่าดาวพฤหัสจะหนักมากเลยครับต่อไปก็โซนที่8นะครับโซนนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเขาจะบอกว่าถ้าเราไปอยู่ดาวเคราะห์ต่างๆนะครับน้ำหนักของเราจะหนักเท่าไหร่บ้างครับผมทุกคนสามารถทดลองได้นะครับโดยการขึ้นไปบนตาชั่งตรงนี้นะครับแล้วน้ำหนักของทุกคนก็จะขึ้นมาบนหน้าจอแบบนี้เลยครับมาถึงโซนสุดท้ายของนิทรรศการดาราศาสตร์พื้นฐานแล้วนะครับโซนนี้เขาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์แก๊สนะครับดาวเคราะห์แก๊สก็เป็นดาวที่ไม่มีของแข็งนะครับมีแต่แก๊สนะครับผมเวลาหมุนรอบตัวเองก็จะเกิดการแปรปรวนของแก๊สแบบนี้ครับด้านข้างโซนนิทรรศการดาราศาสตร์พื้นฐานนะครับก็มีห้องน้ำให้บริการตรงนี้ด้วยครับต่อไปก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับอุกกาบาตนะครับในส่วนนี้นะครับเขาก็จะบอกเกี่ยวกับวัตถุที่มาจากนอกโลกมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เขาจะมีตัวอย่างให้เราดูตรงนี้ด้วยครับส่วนข้างๆกันก็จะเป็นอุกกาบาตแคมโปเดลซีเอโรนะครับก็คืออุกกาบาตเหล็กขนาดใหญ่ของโลกนะครับเท่าที่โลกเคยกู้มาได้นั่นเองครับชั้นที่2ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูชั้นที่1กันต่อเลยนะครับโดยเดินลงทางลาดนี้ไปเลยนะครับผมพอลงมาที่ชั้น1นะครับก็จะเจอลูกตุ้มแบบนี้อยู่ตรงกลางอาคารเลยครับซึ่งก็คือลูกตุ้มฟูโกเพนดูลัมนะครับเป็นลูกตุ้มที่พิสูจน์ว่าโลกเราหมุนรอบตัวเองจริงนะครับมีชุดทดลองให้เราศึกษาตรงนี้ด้วยนะครับและนี่ก็คือยานฟินิกซ์นะครับซึ่งเป็นยานที่สำรวจแหล่งน้ำบนดาวอังคารครับถัดไปนะครับก็เป็นยาน Opportunity นะครับซึ่งเป็นยานสำรวจแหล่งน้ำบนดาวอังคารเช่นกันนะครับยานนี้นะครับใช้เวลาสำรวจอยู่บนดาวอังคารทั้งหมดประมาณ15ปีเลยนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศบริเวณห้องโถงชั้น1นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปกันเลยนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนจัตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.นะครับเช่นเดียวกับชั้น2เลยครับผมตรงกลางโซนนี้นะครับก็มีสื่อการเรียนรู้ดิจิตอลนะครับถ้าเพื่อนๆน้องๆนะครับต้องการหาความรู้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถกดที่จอดิจิตอลตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเลือกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะครับและบริเวณโดยรอบของโซนนี้นะครับก็ยังมีสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นด้านหน้าเราตอนนี้นะครับก็เป็นการผจญภัยบนแผ่นดินนะครับส่วนข้างๆกันนี้ก็เป็นการสร้างภูเขาครับผมจุดนี้อันแรกนะครับก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับฟอสซิลนะครับส่วนที่ลูกชายกำลังเล่นอยู่นี้นะครับก็เป็นตัวต่อของแผ่นเปลือกโลกของเรานะครับส่วนอันถัดไปนะครับก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับแร่ใต้พิภพนะครับผม
ือสุดท้ายของโซนนี้แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับโลกของเรานะครับมีบอกด้วยครับว่าจากแผ่นดินถึงแกนโลกนะครับมีอะไรบ้างและตรงนี้นะครับก็เป็นการทดลองการสำรวจโลกครับผมไปดูโซนถัดไปกันต่อเลยนะครับโซนนี้จะเป็นโซนนิทรรศการหมุนเวียนนะครับคือทางอุทยานจะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนการจัดแสดงโชว์ณจุดนี้นะครับแล้วแต่ช่วงเทศกาลครับผมอย่างตัวนี้ก็เป็นกล้องดูดาวนะครับตรงนี้ก็เป็นการโชว์สีของหลอดไฟในอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะครับถัดไปก็เป็นการเปรียบเทียบการลดมลภาวะทางแสงจากโคมไฟแบบต่างๆนะครับในกล่องใสๆนี้นะครับก็เป็นตัวต่อยานสำรวจอวกาศนะครับยานนี้มีชื่อว่า NASA Apollo Saturn V นะครับก็เป็นตัวต่อจาก LEGO นั่นเองครับผมแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศของโซนนี้นะครับโซนถัดไปมีชื่อว่า Astronomy Insight นะครับในโซนนี้นะครับเขาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับแสงแล้วก็เสียงนะครับในระบบสุริยะจักรวาลของเรานะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับตรงนี้ก็เป็นการทดลองแสงเวลากลางวันและกลางคืนนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทดลองการหักเหของแสงนะครับเขาจะมีอุปกรณ์ใสๆแบบนี้ให้เราทดลองด้วยนะครับผมตรงนี้ลูกชายก็กำลังสนุกเลยนะครับก็เป็นการทดลองการรวมสีของแสงนะครับแล้วก็จะมีป้ายอธิบายตรงนี้ด้วยนะครับข้างๆกันนะครับก็จะมีชุดทดลองความเร็วเสียงด้วยครับจุดถัดไปนะครับก็เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการสร้างกระจกกล้องโทรทัศน์นะครับในส่วนกลมๆตรงนี้นะครับก็เป็นการทดลองเกี่ยวกับนาฬิกาแดดครับผมและด้านซ้ายมือเหล่านี้นะครับก็เป็นการบอกความถี่และแสงของคลื่นต่างๆนะครับพอเราเดินเข้ามาสักพักนะครับก็จะเจอกับห้องโถงตรงนี้ครับไปดูกันเลยนะครับว่าห้องโถงนี้มีอะไรบ้างครับที่บริเวณกลางห้องนะครับก็จะมีบอกระยะทางการเดินทางจากโลกไปดวงจันทร์ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีกล้องอินฟราเรดแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับรังสีอินฟราเรดนะครับส่วนอันนี้เป็นการทดลองการโคจรของโลกและดวงจันทร์รอบดวงอาทิตย์นะครับต่อไปก็เป็นการทดลองเกี่ยวกับหลุมดำหรือแบ็คโฮนะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเลนส์ความโน้มถ่วงนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปในห้องนี้กันดูนะครับห้องนี้ก็เป็นการจำลองขอบเขตของเอกภพนะครับที่จริงแล้วห้องนี้ก็เป็นแค่ห้องกระจกเล็กๆนะครับแต่ก็เกิดการสะท้อนจนมองแล้วไม่มีจุดสิ้นสุดเลยนะครับพอออกมาจากห้องกระจกนะครับก็จะเป็นทางเดินตรงนี้ครับด้านซ้ายนี้ก็จะมีบอกการเกิดแสงของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ด้วยครับแล้วพวกเราก็ออกมาจากโซน Astronomy Insight แล้วนะครับในส่วนถัดไปนี้นะครับก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับวิศวกรการบินและอวกาศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ของยานอวกาศนะครับเดินเข้าไปต่อด้านในกันเลยนะครับด้านหน้าเหล่านี้นะครับก็เป็นสื่อการเรียนรู้ดิจิตอลนะครับเกี่ยวกับการควบคุมจราจรทางอากาศนะครับส่วนด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็จะบอกสภาวะต่างๆในระบบสุริยะจักรวาล นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับฤดูกาลนะครับที่เกิดจากการหมุนรอบตัวนะครับลูกชายผมก็ชอบมากเลยนะครับในจุดที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบนี้ครับจุดสุดท้ายนี้นะครับก็เป็นการทดลองการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์นะครับก่อนออกจากโซนนี้ก็มีจรวดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วนี่ก็เป็นโซนสุดท้ายของอุทยานแล้วนะครับก็เป็น Activity Zone นะครับหรือโซนกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นั่นเองครับส่วนรอบเวลาให้บริการต่างๆนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมตรงนี้มีผลงานของผู้ที่ร่วมกิจกรรมโชว์อยู่ตรงนี้ด้วยครับแล้วนี่ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งนะครับที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำออกมานะครับก็สวยมากๆเลยนะครับ3ตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับส่วนการจัดขวดแก้วแบบนี้ก็สวยเช่นกันนะครับก็น่าเสียดายนะครับที่เราไม่ได้ถ่ายตอนร่วมกิจกรรมมาให้เพื่อนๆดูนะครับเ
ราะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่สนามบินไม่ทันครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับนิทรรศการดาราศาสตร์ครับที่นี่ยังมีร้านอาหารอยู่ภายในด้วยนะครับเพื่อนๆจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อเลยครับร้านอาหารนะครับเพื่อนๆจะเข้าตรงฝั่งลานจอดรถหน้าอาคารก็ได้นะครับหรือถ้ามาจากภายในอาคารนะครับร้านอาหารก็จะอยู่ชั้น2ครับอยู่ติดกับจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.เลยนะครับแล้วนี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้าร้านอาหารนะครับร้านอาหารนี้ก็จะมีชื่อว่า The Palace นะครับผมเดี๋ยวพวกเราก็จะพาไปดูบรรยากาศภายในกันก่อนนะครับก็เป็นร้านอาหารที่กว้างนะครับแล้วก็น่านั่งมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็มีเค้กด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบทานเค้กครับส่วนตู้นี้ก็จะเป็นเค้กโลนะครับก็จะมีหลายแบบหลายรสเลยนะครับผมน่าทานมากๆเลยครับไอศกรีมแบบถ้วยก็มีนะครับมีหลายรสชาติเช่นกันครับภายในร้านอาหารนะครับก็มีร้านเครื่องดื่มอยู่ภายในด้วยครับเมนูเครื่องดื่มก็ประมาณนี้นะครับร้านอาหารนี้นะครับก็มีโซนนั่งภายนอกด้วยนะครับหลังจากที่เปิดประตูมานะครับเราก็จะเห็นเป็นวิวภูเขาแบบนี้ครับสามารถนั่งทานอาหารหรือจิบกาแฟชิลๆได้สบายเลยครับน้องพนักงานก็ให้เรามานั่งริมหน้าต่างตรงนี้นะครับวิวข้างนอกก็ดีมากๆเลยครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารนะครับตัวนี้ชื่อว่าเบลล่าบอทนะครับผมร้องเสียงแมวก็ได้นะครับก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจสำหรับผู้ชายผมเลยนะครับต่อไปไปดูอาหารที่เราสั่งกันมาบ้างนะครับจานแรกนี้ก็คือกุ้งชุบแป้งทอดนะครับจานที่2นี่เป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มครับผมจานที่3นี่ก็คือต้มแซ่บกระดูกอ่อนหมูนะครับสุดท้ายนี้ก็คือเฟรนช์ฟรายครับผมอาหารก็น่าทานมากๆเลยนะครับนอกจากอาหารแล้วเราก็ยังสั่งเครื่องดื่มมาด้วยนะครับแก้วแรกนี้ก็คือช็อกโกแลตเย็นนะครับแก้วที่2ก็คือกาแฟมอคค่านะครับแก้วสุดท้ายก็เป็นกาแฟคาปูชิโน่นะครับหลังจากที่ทานอาหารเสร็จนะครับเราก็เดินทางออกมาจากอุทยานดาราศาสตร์จรินทร์กันเลยครับเพื่อที่จะเดินทางกลับไปยังสนามบินเชียงใหม่ครับผมแล้วนี่ก็คือบรรยากาศภายในสนามบินเชียงใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินของสายการบินต่างๆนะครับเดี๋ยวเช็คอินเสร็จนะครับเราจะไปหาซื้อของฝากกันครับร้านของฝากก็มีให้เลือกเยอะมากเลยนะครับในสนามบินเชียงใหม่นี้ร้านที่เราซื้อนะครับมีชื่อว่ากาดหลวงเชียงใหม่ครับของภายในร้านเขาก็เยอะมากๆเลยนะครับผมระหว่างทางที่จะเดินไปขึ้นเครื่องนะครับก็มีอีกหลายร้านเลยครับหลังจากที่ผ่านจุดตรวจกระเป๋ามานะครับก็มานั่งรอขึ้นเครื่องตรงนี้ครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับว่าครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะครับที่ดูคลิปจนจบครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับThank you.